ฮอนไกสตาร์เลยวันนี้เราอยู่กับเรื่องที่ต้องรู้ก่อนจะเปิดตัวละครอย่างสปาร์เกิลซึ่งเราจะมาดูกันว่าตัวเธอนั้นเนี่ยคุ้มค่าแค่ไหนและจำเป็นไหมสวัสดีฮะเราแมวเหมียวซีแฮสเองก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาคลิปนะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกมเมโลท็อปอัพร้านเติมเกมราคาถูกที่สามารถเติมได้ทั้งเกมชินอิมแพคฮอนไกสตาร์เลยและเกมอื่นอีกมากมายง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์และใช้เพียงแค่เลข UID ก็สามารถเติมได้แล้วสะดวกและปลอดภัยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ @melotopup อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะฮะสปาร์เกิลนั้นจะอยู่ในตำแหน่งของตัวละครซัพพอร์ตนะฮะที่มีความสามารถหลักๆในการเพิ่มแต้มสกิลที่มหาศาลมากๆและเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะไม่มีตัวละครไหนที่ทำได้เท่าเธอแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเธอยังสามารถเร่งแอคชั่นให้กับเพื่อนและบัฟค่าโบนัสดาเมจกับดาเมจคริติคอลได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครสารพัดประโยชน์อีกตัวนึงเลยก็ว่าได้แต่ตัวละครอย่างสปาร์เกิลนั้นจำเป็นและคุ้มค่าขนาดนั้นจริงหรือเปล่าก่อนอื่นนะฮะเราต้องมาดูถึงเรื่องความจำเป็นกันก่อนเรื่องนี้เราก็ต้องพูดตามตรงนะฮะว่าตัวละครสปาร์เกิลเนี่ยไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นโดยเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีทีมที่ดีอยู่แล้วและไม่ได้ติดปัญหาเรื่องการใช้แต้มสกิลในการเล่นมากนักก็ไม่จำเป็นต้องมีสปาร์เกิลก็ได้นะฮะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวสปาร์เกิลนั้นเกิดมาเพื่อเล่นกับตัวละครที่ใช้แต้มสกิลเยอะๆอย่างเจ้ายนจันทาและทางฝั่งของสิงเชษมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยทั้งสองตัวละครนี้ก็มีวิธีการเล่นโดยที่ไม่เปลืองแต้มสกิลอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องการใช้แต้มสกิลเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยข้อดีของการมีสปาร์เกิลของทั้ง2ตัวนี้เลยก็คือปกติแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมนี้ส่วนมากเราจะไม่ใส่ตัวละครเร่งเทิร์นมาสักเท่าไหร่นะฮะเพราะการใส่ตัวละครเร่งเทิร์นในทีมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลืองแต้มสกิลจนเกินไปและนอกจากนี้แล้วเนี่ยทั้ง2ทีมนี้ยังเป็นตัวละครที่ใช้สกิลเพย์พอสมควรในการเล่นการใส่สปาร์เกิลเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ทีมของเรานั้นเล่นง่ายขึ้นแบบถอดสมองกันเลยก็ว่าได้ส่วนทีมอื่นๆนั้นส่วนตัวแล้วเนี่ยเรามองว่าไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องใส่สปาร์เกิลไปแทนตัวซัพพอร์ตในปัจจุบันเท่าไหร่เลยนะฮะโดยเฉพาะสำหรับเราเนี่ยที่มีโบเนีย E1 และไลท์คนประจำตัวของโบเนียเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปิดน้องมาใช้เลยก็ว่าได้คือต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าสปาร์เกิลนั้นไม่เก่งนะฮะความจริงแล้วเนี่ยเรามองว่าสปาร์เกิลนั้นค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยออกแบบมาค่อนข้างดีมากๆอยู่แล้วในเรื่องของการบริหารแต้มสกิลในการใช้งานมันจึงทำให้สำหรับใครที่เล่นเก่งอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเปิดตัวสปาร์เกิลเลยสรุปแล้วอย่างนี้เนี่ยสปาร์เกิลนั้นเหมาะกับใครกันแน่โดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าสปาร์เกิลนั้นเหมาะกับคนที่เล่นทีมที่ใช้แต้มสกิลเยอะไม่ว่าจะเป็นทีมเจ้ายนจันทาสิงเช่เซเล่โมโนควอนตัมหรือทีมด็อกเตอร์เลโชเป็นต้นส่วนตัวละครที่ไม่เหมาะกับสปาร์เกิลเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวละครประเภทดาเมจต่อเนื่องต่างๆนะฮะซึ่งบัฟของน้องเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีประโยชน์กับทีมพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเช็คตัวเองดีๆนะฮะว่าตัวเองเนี่ยอวยน้องแค่ไหนและเราเนี่ยมีทีมที่จะเล่นกับน้องหรือเปล่าและสำหรับใครที่คิดว่าจะเปิดตัวละครนี้อยู่แล้วนะฮะและไม่รู้ว่าจะปั้นยังไงเรามาดูวิธีการปั้นตัวละครนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากไลท์โคนนะฮะแน่นอนว่าประจำตัวดีที่สุดอยู่แล้วเพราะจะทำให้ตัวสปาร์เกิลเนี่ยสามารถบัฟได้ทั้งคีเรทคีดาเมจและโบนัสดาเมจในเวลาเดียวกันและถ้าถามว่าระหว่าง E1 กับไลท์โคนเนี่ยเลือกอะไรส่วนตัวแล้วเนี่ยเราแนะนำไลท์โคนดีกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เปิดประจำตัวนะฮะเราก็แนะนำเป็นประจำตัวของโบเนียกับ Past and Future แต่ถ้าใครจะใช้2อันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ปั้นความเร็วดีๆแล้วกันนะฮะเพราะไลท์โคนทั้ง2อันนี้เนี่ยจะบัฟให้กับคนที่ได้เทิร์นถัดไปจากเราเท่านั้นแต่สำหรับใครที่อยากเล่นง่ายๆนะฮะเราแนะนำเป็นไลท์โคนจากแบทเทิลพาสจะเล่นง่ายกว่าและสำหรับใครที่เล่นเป็นทีมโมโนควอนตัมเนี่ยก็สามารถใส่เป็นไลท์โคนหน้าแอสตาก็ได้เช่นกันส่วนไลท์โคนใหม่อย่างดีมโวเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไลท์โคนอันนี้จะบัฟดาเมจตามแอคชั่นล่าสุดของตัวละครที่ใส่ซึ่งตัวสปาร์เกิลเนี่ยทุกเทิร์นเราจะกดแค่สกิลต่อสู้อยู่แล้วจึงทำให้สปาร์เกิลเนี่ยสามารถบัฟได้แค่สกิลต่อสู้เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมนะฮะสปาร์เกิลเนี่ยเก่งกับเจ้ายนจันทาและสิงเช่และทั้ง2ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีปกติการบัฟสกิลต่อสู้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีผลเลยก็ว่าได้ต่อมานะฮะจะเป็นในส่วนของลิลิกเนี่ยเซต4ชิ้นที่ดีที่สุดก็จะเป็นเซตความเร็วอย่างเซต Messenger เซตเดียวเท่านั้นและในส่วน2เซตที่ได้จาก Simulated Universe เนี่ยเซตที่แนะนำก็จะเป็นทางฝั่งของ Feast of Englet เซตนี้เนี่ยเราก็จะสามารถบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนได้หรือสำหรับใครจะใส่เป็น Broken Key ก็ได้นะฮะเพื่อเอามาบัฟคีดาเมจให้กับทีมและสำหรับใครที่เล่นเป็นทีมโมโนควอนตัมเนี่ยเราก็แนะนำเป็นพนาคนนี่นะฮะโดยออฟหลักเนี่ยสำหรับตัวเนี่ยเราจะใส่เป็นคีย์ดาเมจนะฮะเพื่อที่เวลาเราบัฟเนี่ยเราจะได้ส่งค่าคีย์ดาเมจให้กับเพื่อนได้เยอะๆรองเท้าเนี่ยเราจะใส่เป็นความเร็วเชือกเราจะเลือกเป็นฟื้นฟูพลังงานและลูกแก้วเนี่ยเราก็สามารถใส่เป็น HP หรือป้องกันก็ได้นะฮะเน้นเอาตัวรอดเป็นหลัก
ในส่วนของออฟรองเนี่ยให้เรามองหาความเร็วและคีย์ดาเมจเป็นหลักที่เหลือเนี่ยจะอะไรก็ได้เลยนะฮะแต่สำหรับใครที่ใส่ลิลิก2ชิ้นเป็นบล็อกเคนคีย์เนี่ยก็ให้มองหาออฟรองเป็นต้านสถานะอีก 10% เพื่อที่ค่าต้านสถานะโดยรวมของเราเนี่ยจะถึง 30% นั่นเองแต่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการเตรียมตัวก่อนเปิดสปาร์เกิลตัวละครมากนางร้ายที่มากับความน่ารักคนนี้ซึ่งสำหรับใครที่จะเปิดเนี่ยเราขออวยพรให้โชคดีไม่หลุดเลนละกันนะฮะแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะข้ามไปเปิดอาเครอนในแพทหน้าเลยไม่มีอะไรมากนะฮะอวยล้วนแต่เป็นว่าสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากเพิ่มเติมมาให้รู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ที่ใต้คลิปได้นะฮะเราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแต่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะเจอกันทีคลิปหน้าแล้วเจอกันThank you.